เกิดขึ้นจริงคำทำนายพิษุณีปรายคนไทยเผชิญอุทกภัยทั้งประเทศภายหลังจากทั่วไทยเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักต่อเนื่องหลายวันที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบเหตุเป็นอย่างมากล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายนทีมข่าวเดลี่นิวส์พาแฟนผู้อ่านมาย้อนคำทำนายชนิดแบบเจาะลึกเอ็กซ์คลูซีฟพิษุณีปรายหรือหมอปรายพรายกระซิบที่เคยพูดกับทีมข่าวเดลี่นิวส์แบบหมดเปลือกโดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่ประเทศไทยจะเผชิญหลังจากนี้เรียกได้ว่าผู้มาก่อนการคงไม่เกินเลยสำหรับคำทำนายของพิษณุปรายนั้นเคยเตือนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า6เดือนหลังจากนี้คนไทยจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมไม่ถึงกับสึนามิคือจริงๆน้ำมันเยอะเนอะแต่น้ำรอบนี้มันน้ำจากเหนือลงล่างน้ำเน่าน้ำป่าสีมันต่างจากน้ำสึนามิทั้งนี้เมื่อนำคำทำนายของพิษณุปรายที่ให้สัมภาษณ์กับเดลี่นิวส์ไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดพายุฝนถล่มหนักมาประมวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ทั้งเหตุการณ์เกิดฝนตกหนักจนมีน้ำป่าและน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่เริ่มมาจากภาคเหนือเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกที่เกิดวิกฤตน้ำป่าไหลหลากหลายระลอกหนักสุดในรอบหลายปีอีกทั้งจังหวัดระยองได้เกิดน้ำป่าไหลหลากบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากจมบาดาลเกษตรกรระทมเดือดร้อนหนักไก่ตายยกฟาร์ม 1.4 แสนตัววอนภาครัฐเข้าช่วยเช่นเดียวกับเกาะช้างจังหวัดตราดหลังฝนถล่มหนักดินสไลด์ทับรีสอร์ทติดเขาด้านล่างจุดชมวิวหาดทรายขาวเสียหาย4หลังจนต้องเร่งอพยพนักท่องเที่ยวและประชาชนออกนอกพื้นที่หวั่นเหตุเกิดซ้ำรอยซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผนวกกับคำทำนายของพิษณีปรายแล้วบอกได้คำเดียวว่าคนไทยทุกคนต้องเตรียมการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยหลังจากนี้เป็นการด่วนที่สำคัญยังพบว่าคำทำนายของพิษณีปรายแม่นราวกับตาเห็นเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ